เป็นสาวอะไรครับวันจูเนมถ้าวันนี้นางเอกพี่เป็นลมน้องต้องแบกกลับกันด้วยนะให้นางเอกทำที่ยากๆนะมีพระเอกช่วยด้วยบอดี้สกิลอย่าใช้ชีวิตรอดกับสี่สาวกลางป่าก็คือเราเอาแค่พอกินนะครับน้องก็โอ้โหทีมนิดนึงนะครับนะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะตำในหม้อที่ไหนได้คือตำในครกสุดอลังการครับการใช้ชีวิตในป่าของสาวกะเหรี่ยงแดงเรียกว่าอะไรกับเลยใช่คือมันต้องใช้ชีวิตกับพี่ให้ได้มีนานะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสกับการที่จะได้เข้าป่าพร้อมสาวงามตามท้องเรื่องในวันนี้ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นสาวแว่นจากที่ไหนครับแนะนำตัวหน่อยชื่อมีนาค่ะน้องมีนาจากแม่ฮ่องสอนเข้าทางพี่เลยรู้ไหมว่าวันนี้พี่จะพาน้องมีนาไปเข้าป่าหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันรู้ใช่ไหมวันนี้เราจะได้ดูความเขียวของพื้นป่ากับความขาวของน้องเอกโอเคตามนั้นเลยครับนะคือพระอาทิตย์เนี่ยคือมืดมากเลยเห็นไหมฝนตกหลายวันจะเป็นแบบเนี้ยแต่วันนี้มีนางเอกมาด้วยเนี่ยทำให้ฟ้าเนี่ยสว่างเลยนะมองไปอะไรก็คลุ้มคล้าวไปหมดโอ้ชื่นใจสดชื่นมากทำให้ผมมีพลังที่จะเดินทางต่อแล้ว What? แต่พี่จะไม่ได้พามีนาไปคนเดียวนะจ๊ะพี่จะเอาสามนางเอกสาวชนเผ่าที่อยู่ชายแดนแนวไรต่อไทยเป็นมาประกบมีนาเพื่อมีนาเป็นลมก็จะได้แบกมีนากลับมาด้วย เพราะวันนี้เราจะขึ้นเขาสูงแล้วก็ไปหาของป่านะค่ะ อยากกินตัวอะไรบอกพี่หน่อยอยากกินเห็ดค่ะอยากกินเห็ดพี่ก็อยากกินจ้ะไปหาให้พี่หน่อยนะโอเคชาวบ้านเริ่มออกไปทำมาหารับประทานและเราอย่าช้าเลยมีนาความข่าวจะทำให้พี่ไปตามสายสว่างที่น้องพาไปเชื่อพี่นะเชิญเลยครับค่ะไปค่ะแล้วเว้ยนางเอกชนเข้าป่าแล้วกินเห็ดตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในสอยแล้วครับแล้วก็เจอกับสาวๆที่เราไม่รู้จักเลยสองคนอ่ะนะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เดินทางวันนี้ชุดอะไรครับเนี่ยชุดเดี๋ยวผมถ่ายแล้วชุดทางฝั่งพม่าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแต่ไม่ได้ชุดกระเหล่งคอยาวเนาะโอ้สวยมากคุณแม่แล้ววันนี้ไปไหนมาถึงแต่งตัวสวยแม่อ๋อจะเข้าโบสถ์ลืมไปวันนี้วันอาทิตย์นะครับโอ้ชุดนี้นะแล้วคุณพ่อเข้าไหมครับโอ้นะแม่สวยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวป่ากับน้องๆเลยนะแม่เนาะยืมตัวลูกสาวก่อนเนาะขอบคุณครับคุณแม่อาริสาติดต่อนางเอกพี่ยังไปแนะนำหน่อยพี่ตาลุกน้องมีนาจ้ะอันนี้นะอาริสานางเอกของพี่จ้ะพี่กดอาริสามากเลยอาริสาบอกพี่พูดมากแต่จริงใช่ไหมจ้ะมีนาจ้ะเดี๋ยวมีนากลับไปก่อนได้ให้กันจ้ะไม่เป็นไรจ้ะอันนี้เป็นสาวอะไรครับเป็นสาวอะไรครับแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมWhat's your name Temo How old are you13 18 13ใช่ไหมอ๋อ20 20โอ้โหผมพอดีลืมไปอันนี้อาริสาคือปกติอาริสาเนี่ยคือเขาเรียนภาษาอังกฤษมาตลอดใช่มั้ยอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคือเน้นภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษก็คล่องกับผมนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยคล่องก็เลยต้องให้อาริสามาเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษให้พี่ทีนะWhat's your name มะนามจะมาพูดว่าเป็นชนเผ่าอะไรถามดิถามภาษาอังกฤษถามภาษาอังกฤษอาริสาถามต้องถามWhat your tribe ต้องถูกไหมพี่พูดถูกไหมถูกตอบมาขยาก็คือกระเหล่งคอยาวนะแล้วตกลงเราจะพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับได้ค่ะเอาภาษาไทยได้ดิแล้วทำไมต้องหลอกให้พี่พูดภาษาชนเผ่าอ่ะอันนี้เป็นกระเหล่งแดงนะเออนะวันนี้จะพาพี่ไปไหนอ่ะถามหน่อยไปหาหนอแล้วก็ไปหาของจริงในป่าแต่ว่าพี่จะเอานางเอกไปด้วยยังไงแล้วถ้าวันนี้นางเอกพี่เป็นลมน้องต้องแบกกลับกันด้วยนะได้ค่ะพี่แบกไม่ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวดราม่าว่ะมีนามายืนเทียบกับน้องๆดินี่ตัวคนละไซส์แล้วมีนาใหญ่กว่าทุกคนเลยอ่ะนี่ขออายุ20แล้วนะเนี่ยเป็นสาวแล้วนะเนี่ยค่ะ23แล้วโอ้นั่นแหละแต่ว่าเป็นนักศึกษาอยู่นะจ๊ะเห็นอย่างนี้คือนักศึกษานะทำไมไม่บอกว่าเรียนที่ไหนเดี๋ยวมีหนุ่มๆมาหาโอเคเดี๋ยวอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปหาของป่าเราอาจจะไปทำกินสักมื้อได้ไหมเพราะว่าน้องสาวพี่เขาไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยได้กินข้าวป่าอย่างเงี้ยได้ไหมได้ต้องพกหม้อหรือว่าไม้ไผ่ไปทำถามก่อนเอาไปเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวทำกินสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเก็บของป่ากลับมาบ้านนะอาจารย์จะดูสาวชนเผ่าแต่งชุดยังไงสาวกระเหรี่ยงคอยาวกระเหรี่ยงแดงอ่ะแต่งชุดยังไงนะฟังพี่ไม่ออกใช่ไหมภาษาอังกฤษได้นะโอเคเดี๋ยวเราคุยภาษาอังกฤษกันนะครับโอเคภาษาอังกฤษนะที่
Do you speak English? Okay.โอเคโอเคตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางครับรู้สึกว่ามันร้อนแล้วเนี่ยแดดออกไปด้วยเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าแต่ผมอยากได้โมเมนต์ประมาณว่าถ้านางเอกเปียกฝนจะทำยังไงดีต้องมีพระเอกช่วยนะเดี๋ยวเจอกันมีนาจ๊ะมีนาเป็นนางเอกของพี่มีนาต้องเก่งทุกเรื่องนะจ๊ะเข้าใจความหมายที่พี่พูดไหมได้ยินเสียงอะไรไหมอยากลองไหมไปดูเขาทำอะไรกันสวัสดีครับอันนี้เลื่อยไม้นะยากไหมครับเนี่ยยากครับยากๆอย่างเงี้ยให้คนนี้ด้วยได้ไหมครับสักหน่อยหนึ่งได้ไหมมีนาเข้าทางและเข้าทางเราครับแกล้งนางเอกคืออันนี้อันทัวร์ก็คือประมาณว่าจะเป็นโรคจิตหรือแบบกระทั่งแบบสาดิสอย่างเงี้ยนะให้นางเอกทำอะไรที่ยากๆนะมีพระเอกช่วยด้วยโอ้โหถูกใจมากเลยมีนาก็ค่อยลองขาดนะจ๊ะดูสิครับว่าจะดึงได้กี่ทีอ้าวลองดูคือถ้าไม้ไม่ขาดมีนาจะไม่กลับไปกับผมนะครับมีนาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับผมแทนนะครับคือเป็นการบททดสอบของนางเอกเลยเอาแค่ขาดเองพอแล้วแต่มีนาพี่กลัวเขาไม่เสร็จงานขอบคุณครับกลัวงานน้องไม่เสร็จขอบคุณครับคุณแม่ครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่เสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่ต้องมาแบบมาช่วยเขาเรื่อยแทนอ่ะมีนามาลองดูก็ได้คือเดี๋ยวจะหาว่าพี่บอกว่าแม่แป๊บเดียวแหละผมนี่อย่างเงี้ยดูต้องทีมนะแม่นะมาแม่โอ้นี่แล้วโอ้โอ้ทำไมมันเบี้ยวอ่ะมันไปอ่ะค่อยๆนะค่อยๆนะมีแรงดีอ่ะใช่ค่อยๆมาอ๋อค่อยๆนะโอ้โอ้ตายมันจะหักไหมเนี่ยโอ้เอาดึงอย่างเดียวเดี๋ยวเอาดึงเดียวนะไม่ต้องดึงอย่างเดียวนะแต่ต้องดึงอย่างเดียวค่อยดึงค่อยดึงด้วยไปแล้วโอ้โทษทีครับแม่ค่อยค่อยดึงไปดึงแรงไงพอ power ไงเนื้อแตกอ่ะเบาไปแล้วไปแล้วไปเสร็จแล้วเอาพี่ที่มาติดตรงนี้ไหมเนี่ยพอจะเสร็จแล้วพี่หมดแรงพอดีนะเป็นวิธีของเขานะครับก็จะเป็นทางปืนเนาะนั่นแหละไม่เหนื่อยเลยขอบคุณครับไม่เหนื่อยเลยคือต้องพาปืนไหมไม่มีให้พาอีกไหมแต่ว่าพี่มาพามันได้แล้วพี่ไปพาวันนี้แหละไปดีกว่าไปนะครับขอบคุณครับไปนะโอ้ถ้าเกิดจะพาปืนนี่คือถ้าทางจะไม่ได้ไปไหนแล้วหมดแรงครับป่าไม่ได้ไปแล้วมีนาลาไปก็ดีกว่าค่ะน้องๆรอนานแล้วโทษทีจ้าสาวรอนานร้อนไหมครับร้อนก็สตาร์ทน้องๆทางกันโทษทีจ้าป่ามีนาขึ้นรถจ้ามีนาจ้าอย่าเพิ่งเบื่อพี่นะจ้ามีนาต้องเลยแบบนี้อีกเยอะเลยจ้ามาถึงจุดเบรนโซนที่เป็นทางขึ้นไปเก็บของป่ากันแล้วเนาะอันนี้ปกติแล้วมาเก็บกันบ่อยไหมครับเนี่ยบ่อยค่ะอ๋อนะช่วงนี้มีอะไรบ้างอ่ะบอกหน่อยหลังฝนตกถ้าเราจะขึ้นไปเนี่ยมีผักอะไรบ้างอ่ะผักไม่รู้ละไปหากินข้างหน้าครับป่ะขึ้นเถอะป่ะไม่ถามละคือถ้าวันนี้นางเอกพี่ไม่ได้กินผักพี่จะกินอย่างอื่นนะได้ค่ะ กินหมูป่า โอ้ล่ะนี่คือทางไหนทางนี้หรอทางนี้น่ะคือรถเข้าไปได้รถไปไม่ได้เนี่ยรถไปได้ไหมจ๊ะไม่ได้รถไปอ๋อขั้นเดินไปเลยจ้ะพี่กลัวมากเลยมีมากับสาวๆมีนาจ๊ะไหวเนาะถ้าไม่ไหวบอกพี่เลยพี่แน่หนูไม่ไหวปั๊บเดี๋ยวพี่เคลียร์ของข้างหลังแล้วมีนาโดดขึ้นปุ๊บเลยนะกอดให้แน่เลยนะอย่าให้หลุดเลยนะถ้าหลุดนี้ไม่มีรับแล้วนะหล่นเข่าเลยนะมีนาต้องเข้าใจนะว่าพี่เซฟมีนาเป็นอย่างดีเพราะนั้นแล้วมีนาต้องเกาะหลังให้ติดเลยนะเอาละเว้ยงานนี้มีเฮละนางเอกขอร้องกักนี่คือเข้าทางเลยเจอแล้วค่ะเจออะไรอ่ะของกินเอาเราเดี๋ยวจะมาเก็บสิอะไรอ่ะอะไรเนี่ย What is this ผักกูดใช่ป่ะมันเป็นผักอะไรอ่ะภาษาน้องผักอะไรจ๊ะโกเจ้าคืออะไรวะเนี่ยผักกูดอ่ะไม่ใช่เนาะนี่นะจ๊ะนี่คือผักอะไรจ๊ะไอ้ข่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพืชศาสตร์ไหมหรอไม่รู้
เดินมาแป๊บเดียวก็หอบแล้วนะกว่าจะมาถึงเขามาถึงก่อนนานแล้วนะเอาเลยจ้ะมันก็เป็นผักกูดนะครับอ่ะพี่ดูหน่อยจ้ะสากกระแดงๆอะไรวะปลาถ่าตะกั่วแปะตะกั่วแปะหรือตะกั่วแปะนั่นแหละอ่ะจ้ะมันต้องเอาไปต้มแล้วกินนี้กินสดๆได้ไหมมีนะเอ้ยกินได้สดๆได้ไหมอดิสาต้มแล้วก็ตามอ๋อต้มแล้วก็ต้องตามนะเอออยากกินแปลกๆไปติดปากได้มีนาแล้วเว้ยมีนาจะต้องมาอยู่ป่าละมีนาจ้ะนี่เพิ่งปีนดอยจ้ะยังเหลืออีกยอดดอยจ้ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเหนื่อยรอก่อนรอก่อนอู้ตรงนี้เป็นดงเหรออืมแค่นี้ก็มีของกินแล้วอะไม่ต้องไปไกลเลยใช่ค่ะโอ้โหระวังระวังจ้ะคือดูเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะครับเนี่ยนู่นนะอุ้ยอันนู้นมีกระท่อมหรือบ้านคนวะน่ะอ๋อนู่นบ้านคนน่ะถ้าไม่ขึ้นมานี่ไม่เห็นเลยนี่ครับนู่นน่ะมีบ้านคนน่ะรถวิ่งข้างล่างนะครับโอ้โหเรามาเจอกับดอกไม้ที่กินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชศาสตร์ก่อนมะนาวจ๊ะดอกอันนี้กินได้ไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันแฮะมันจะมี2อย่างอย่างนึงกินได้อย่างนึงกินไม่ได้แต่ดอกมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันด้วยไม่รู้ว่ากินได้เปล่าแล้วทํายังไงถึงจะให้รู้ว่าอันไหนกินได้ไม่ได้อ่ะก็เอาแกะแล้วก็ไปถามแม่ว่าอย่างอ๋อเหรอคือถ้าพี่ชิมก่อนแล้วน้องมะนาวจะมั่นใจมั้ยว่ามันกินได้ไม่ได้น้องจะรู้ได้ไงถ้ากินไม่ได้นึงเป็นไงเค้าว่ายังไงอ่ะมันจะช็อกหรือจะชักมั้ยไม่ว่าเป็นอะไรนะคะอ้าวแล้วทําไมจะกินไม่ได้อ่ะไม่รู้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้มีนามากินดีกว่ามีนามาลองทดสอบดีว่าผักอันนี้กินได้เปล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชศาสตร์จบหลักสูตรทางด้านนี่แหละนี่พืชสายด้วยนะโอ้เข้าทางเลยทำอาหารจากป่าโดยใช้อาศัยพืชเนี่ยมีนาจะดังก็เพราะนี่แหละมาชิมอาหารแปลกๆแบบนี้มะนาวจ้าตอนนี้เราจะเก็บไปถึงบนยอดเขาไหมจ้าใกล้แล้วได้เยอะหรือยังจ้ามะนาวอันนี้เอาไปแค่พอกินนะจ้าไม่ต้องเอาไปขายนะถ้าไปขายเดี๋ยวพี่เหมาหมดตรงนี้แหละมาดูสาวก็แดงแดงแกะไม้ฮะแม่ที่บ้านมากินได้ไหมงั้นมะนาวแกะไอพี่ถือดิเอาดอกนะถ้าเกิดกินได้ก็คือเดี๋ยวงวดหน้าคือมะนาวจะมาเก็บเองใช่ไหมค่ะมันคล้ายๆกันด้วยดูนี่เขาแซะดอกไม้ดูไม่รู้กินได้ไหมพี่มองเป็นดอกกระเจียวนะเนี่ยเหมือนมากเลยอ่ะคือดอกกระเจียวคล้ายมากๆเลยแต่ไม่รู้จักชื่อเนาะใกล้แล้วชื่นใจเลยเวลาสาวๆมาออกกล้องแล้วเหนื่อยแบบแบบโอ้โหแบบดูแล้วแบบประสาทใจมากอะเป็นไรไม่รู้อะไปหาสาวกระเลงแดงมั้งเนาะพอกินไหมเดี๋ยวมาคุยกันหนูจะรอดไหมเนี่ยนี่ที่คืออะไรเนี่ยเรื่องเดี๋ยวอธิบายนี่มันคืออะไรเนี่ยกังหันพลังงานไฟฟ้าคือมีนากำลังทำไฟฟ้าสถิตกลางป่าครับเป็นความคิดที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยคือถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวไปปั่นให้มันแบบว่าให้ไฟสว่างทั้งคืนได้ไหมจ๊ะอันนี้มันแค่พัดลมนะพัดลมโอ้พี่ก็นึกว่าทำกังหันก่อไฟสถิตโอ้โหดีใจทับแย่เลยว่าคืนนี้เราจะมีแสงสว่างนำทางไม่เป็นไรแค่ผิวน้องมีนาก็ได้แล้วนะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรอกพี่เชื่ออยู่นี่คือมีดบางเหนือมันคมอย่างนี้เองมันดีด้วยอ่ะถนัดมืออ่ะคือข้าป่าพบมาไม่ผิดหวังอ่ะเอ๊ะทีเดียวอ่ะใช้ไม่แบบนี้ก็คือ14ยังไม่ผ่านเลยมีดบางเหนือนะจะเลยไปดูนะเพชรมีดบางเหนือนะดูครับนี่คุณภาพทำกับข้าวต่อครับเอาพี่น่ากลัวคือพี่หรือมีดจ๊ะมีน่ากลัวนะพี่ตกใจทับแย่เลยอะไรเนี่ยเก็บน้องตกใจขึ้นจ้ะมีนาจ๊ะอยากลองทำอาหารกับสาวบ้างไหมถ้าแขวนแล้วหม้อคว่ำนี่คือมีนาต้องไปเก็บผักเองนะพี่ไม่ช่วยนะจ๊ะเพราะว่าพี่ก็หาไม่เป็นจ้ะได้แล้วค่อยๆนะจ๊ะคือพี่ไม่ได้กินไม่เป็นไรจ้ะให้นางเอกพี่อดกินไม่ได้จ้ะไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่านางเอกพี่จะหมดแรงนะจ๊ะอุ้ยเก่งมากเลยเนี่ย
เนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับสี่สาวกลางป่าเป็นอะไรที่โอ้โหเพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาโอ้โหสาวกุเรียนแดงนี่สุดจัดเลยอ่ะอันนี้ถั่วบอกเฮ้ยมีนาเขาไปเอาอะไรมาน่ะหนอกในที่เรากำลังจะไปหาช่วงกลางวันใช่ไหมงูหนอกด้วยแล้วก็คืนนี้น้องเขาไปทำอะไรเนี่ยอันนี้คือคกใช่ไหมเนี่ยโอ้กาเด้งเด้เย่เด้นะอะไรนะกิ๊ดถือกิ๊ดถือตอนที่ไปเก็บผักอะไรมาหน่อยเลยขอดูหนอกไล่หน่อยอันนี้ใช่ไหมที่อร่อยที่เราไปเก็บช่วงกลางวันเนาะแต่นี่คือยังน้อยแต่บนนี้ก็ยังมีเห็นอยู่กาเด้งเด้เด้นะแล้วนี่คือน้องก็ไปเก็บมานี่นะครับนี่ผักเต็มเลยพี่ขอดูนะอันนี้คือเก็บเอาไปกินเอาไปกินที่บ้านเนาะก็คือเราเอาแค่พอกินนะครับน้องก็ไปเก็บตอนที่เรานั่งพักผ่อนนั่งคุยกันรู้สึกว่าเราสาวบ้านนี้เก่งจังเลยผักน่าจะสุกแล้วครับสาวๆเอาผักลงจากเตาแล้วครับนี่ลองดูโอ้โหร้อนโอ้โหแอบใส่พริกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือสุกแล้วนะสุกแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะตำผักกันนะครับนี่เปลี่ยนจากหม้อเป็นครกนะครับครกไม้ไผ่ที่สาวกุเรียนแดงไปหามานะหุ้ยไปดูเครื่องตำอันนี้มีอะไรบ้างครับมะนาวถั่วดินต้องใช้ด้วยเนาะคนที่นี่จะกินถั่วดินจริงๆนะครับนะพริกเกลือมีไหมมะนาวพริกเกลืออยู่ในน้ำที่ต้มนะโอ้โหแล้วก็ล้างนะคือน้ำนี่ต้องมีนะครับเวลาเข้าปากนี่คือเราก็พกน้ำมาด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทำความสะอาดไม่ได้หรือแม้กระทั่งต้มไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไปหาน้ำบางทีก็จะเสียเวลาแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นจริงก็ต้องไปหาแหล่งน้ำครับในนี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับตามพวกที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่แบบน้ำเข้าไปขังไปดูอริสาครับมาอริสาเราเอาน้ำออกเนาะคือมื้อเช้านี่เราจะกินแค่เอาแบบเป็นบรรยากาศแบบก้อมแก้มนะครับมื้อเย็นเราจะจัดหนักด้วยการกินข้าวน้ำผมอยากให้น้องมีนาได้มาสัมผัสเรื่องราวของสาวๆชนเผ่าที่นี่เพราะว่าเธอเองก็เคยสัมผัสแบบนี้ครับจะรื้อฟื้นความจำให้เธอกลับมาเป็นสาวดอยคนเดิมให้ได้นะครับสาวดอยยังได้อยู่เนาะได้ค่ะได้ค่ะตำอะไรเนี่ยแอบใส่อะไรไปดูดิกระเทียมเนาะอ๋อถั่วดินเนาะถั่วดินนะจะสาวแดงแดงนึกว่าอดกินผักแล้วอริสาจะคว่ำผักแล้วครับดูผักครับนี่คืออย่างนี้ก็กินได้เนาะถ้าพี่ชิมก่อนสักหน่อยได้ไหมได้จะมีนาจะไปหยิบใบไม้มาให้เจ้าที่หน่อยจ้ะหันไว้มีนาเอ้ยมีนาต้องเรียนรู้นะเวลาเข้าป่ามีนาต้องให้เจ้าที่นะรู้ป่ะมีนาจะได้แบบอยู่แล้วแบบปลอดภัยสักเส้นหนึ่งครับให้เจ้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวตำค่อยไปทีเนาะแล้วก็พริกหนึ่งเม็ดมีนาหยิบพริกจ้ะมีนาจะได้แซ่บ มีนานุ่มนิ่มจังเลยอะแล้วก็ขอขมาแล้วก็เอาวางใต้ต้นไม้ตรงนี้จ้ะขอมาได้บอกขอขมานะครับขอมาทำกินอะไรเงี้ยหันด้วยหันด้วยเราเป็นเอกชอบพี่ต้องรู้นะนั่นแหละมาดูเขาทำอาหารต่อเดี๋ยวมีนาจะตามให้พี่กินต่อจ้ะมาดูสาวๆครับกำลังจะเอาผักใส่ในครกนะครับเนี่ยนะน่ากินน่ากินจังเลยครับพี่ชิมหน่อยนะเป็นยามีนาจ้าพี่ชิมก่อนมีนาไม่ว่าพี่เสียมารยาทนะจ๊ะนะชิมนิดหนึ่งนะครับนะเอารสชาติให้ฟังก่อนนะครับคือมันจะมีรสชาติขมนิดๆแต่ว่าเป็นผักต้มหอมๆถ้าเกิดสมมติว่าถ้ายังไม่ต้มผมว่าน่าจะขมนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความมันของถั่วแล้วจะทำให้รสชาติก้อมแก้มแล้วก็มีเกลือแท้เอาเป็นว่ามีนาชิมตอนสุกนะจ๊ะนะมันจะมีพริกด้วยมันจะแซ่บนะตอนนี้มันยังไม่แซ่บนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะแรงแล้วอ่ะสาวที่นี่แรงดีมากเลยไปกินอะไรมาแรงดีขนาดนี้อ่ะส่วนไอ้เนี่ยไอ้ส่วนผักเนี่ยคือเขาก็ยังใช้วิธีการก็คือบดให้แหลกครับน้องเขาก็มะนาวก็แบบคือขยี้ผักอ่ะเหมือนให้เป็นเส้นๆหรือให้มันนุ่มนิ่มอ่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่ว่าจะเอามาตำในครกครับยังคงตำในครกอยู่เลยไหมอ๋อไม่ตำในหม้อนะครับโทษทีสับเสร็จครับเขาก็เอาไปใส่ในครกไม้ไผ่อีกแล้วแม่ครกเล็กๆแต่ได้ประโยชน์สารพัดเลยครับนี่คือเวลาตำเสร็จแล้วเขาก็จะเทลงในหม้อถูกต้องไหมอ๋อคือก็ยังคงใช้หม้ออยู่ดีครับนะคือแค่เอามาตำแค่นั้นเองตอนแรกผมคิดว่าน่าจะตำในหม้อที่ไหนได้คือตำในครกอยู่ดี
ยัดเข้าไปคือแหมการใช้ชีวิตในป่านี้ต้องยกให้สาวๆชุดนี้ครับนะมีนาจ๊ะมีนาพอที่จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาใช้ชีวิตในป่าบ้างหรือยังได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยนะแต่ดอกไม้นั้นจะเพิ่งกินนะจ๊ะเขาต้องเอาไปพ่อแม่ดูก่อนจ้ะถ้าเก็บกินมามีนาต้องกินคนเดียวนะจ๊ะพี่ไม่กินด้วยจ้ะเพราะพี่อดเก่งพี่ยังไม่ค่อยกินข้าวจ้ะแต่พี่ยังกินอย่างอื่นจ้ะมีนาเข้าใจพี่คำพูดที่พี่พูดใช่ไหมจ๊ะเออตามนั้นแหละอ่ะผมจะกินน้ำนะครับนะกินน้ำก็อยู่ได้จ้ะเข้าป่าอุ้ยตะกี้ดูในฝ่าหม้อใหญ่แยะเนี่ยเวลาใส่ในโคกไปแล้วตำๆคือมันนิดเดียวเองอะเนอะตอนแรกพี่คิดว่าจะล้นโคกอะดูดิไปดูเลยเนี่ยคือหมดอ่ะเฉยเลยดูดิเนี่ยได้เนี่ยเออเต็มเลยอะเออสาวก็แดงแดงเออสาวแดงแดงตำมาจ้ะโอ้ดูเทน้ำออกแล้วเป็นไงอะสุดมากครับหม้อมาแล้วครับนี่หม้อสนามสารพัดประโยชน์อ๋อเวลาตำมันก็ไม่ใช่ว่าจะแหลกครับมันคล้ายๆมันจะเป็นใยของยอดผักครับมันไม่ให้แหลกอย่างที่ผมคิดนะคือมันก็จะแบบละเอียดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมแต่ว่าก็ยังคงมีเส้นมีลำต้นนี้ให้เห็นอยู่นะครับอ๋อมันก็เหมือนกับคล้ายกับการทำอาหารเป็นเมนูหนึ่งเมนูครับนี่ง่ายๆเลยอ่ะโอ้โหนี่เยอะนะครับนะคือกินกับข้าวนี่น่าจะได้เยอะแต่ว่าเราจะกินพอเป็นรสชาติของการที่ได้เห็นสาวๆทำอาหารนะครับเดี๋ยวดูเครื่องปรุงปรุงอร่อยครับต้องมีครับข้าวป่านะจริงๆไม่มีก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีเกลือนี่คือสำคัญนะเกลือเนาะแล้วก็คนเนาะอันนี้คือคนให้เข้ากันแล้วก็เสร็จแล้วเนาะเก่งมากสาวกระเด็งแดงแม่น่าค้นหาน้องเข้าใจไหมเดี๋ยวแฟนเขาว่าเอาใจเย็นมะนาวยิ้มเลยพูดอะไรกันมะนาวพี่พูดอย่างนี้เข้าใจหมดไหมมะนาวไปเรียนอยู่นะใกล้จบยังปีอะไรแล้วปีสองนะโอ้โหยังเฟรชชี่เลยโอ้นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่โอ้โหรวดเร็วทันใจครับเนี่ยโอ้โหลองดูโอ้เมนูสุดอลังการครับการใช้ชีวิตในป่าของสาวกระเหรี่ยงแดงแล้วก็กระเหรี่ยงขอยาครับนี่ไปมาคล้ายๆน้ำพริกเลยครับดูโอ้โหเอ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวให้ใครเป็นคนเปิดดีให้สาวกระเหรี่ยงแดงดีกว่าเนื่องเพราะว่าเป็นเจ้าของต้นตำรับเมนูนี้ปลาสากกระเหรี่ยงแดงเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรกับเลยใช่แปลว่าอะไรอลิสาเจอได้เอ้าแปลว่าอะไรมะนาวตำตำแค่นั้นเองตำผักอันนี้ตำผักอันนี้นะตำยอดผักกูดป่าแล้วกันผมคิดว่าเป็นผักกูดนะผมว่าดอกไอ้ยอดมันงอๆใช่อยู่คราวนี้น้องเป็นคนชิมคือถ้าไม่คือถ้าคนตำไม่ชิมพี่ไม่กินนะพี่กลัวนะเดี๋ยวพี่ให้ชิมคนละหน่อยนะครับแล้วผมจะปิดท้ายนะครับถือว่าให้เกียรติน้องๆครับเพราะน้องเป็นนางเอกนะครับอ่ะชิมก่อนสาวกระเด็งแดงพูดได้เลยอายาตาซิเดะแฮะคืออะไรเผ็ดอะไรมาแฮะกับพี่พูดถูกไหมอายาตาซิเดะนี่คืออร่อยใช่ไหมอายาตาซิเดะอายาตาซิเดะแปลว่าอะไรอร่อยไหมรสอร่อยดีรสชาติดีอ๋อ พี่ลืมไปต้องอายาตาซิลาใช่ไหมที่ต้องถามนะโอ้พอดีขาดคนสอนภาษาเมียนมาทำไงดีวะเนี่ยไม่ใช่อร่อยค่ะอร่อยนะมะนาวเกิดน้ำลายไหลเอื้อจังเลย อร่อยทำไมชิมกันน้อยจังเลยมินะคือถ้าขำไม่ใหญ่ไม่ต้องกลับกับพี่อ่ะสำลักน้ำแน่เลยอ่ะชิมคือมันต้องใช้ชีวิตกับพี่ให้ได้ไงมินานะน่ากินครับลองดูไอ้สาวมองหน้าเลยอะไรอ่ะเห็ดเออเขากินเห็ดไม่ได้ลืมไป
อาริสาอาริสาถามนะคือมันจะไปขนาดนั้นเลยพี่ลองบ้างนะคือนี่คือพี่ขอเยอะเลยนะคือประมาณว่าคือเดี๋ยวคนดูไม่สะใจไงตกลงจะไปกินกับข้าวมันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอโดนด่าสักหนึ่งคำนะอาริสาถามได้เย่อาริสาถามได้เย่อะแม่อาริสาเนี่ยไม่เข้าใจผู้สูงอายุเลยว่าเขากินกันอย่างเงี้ยน้ำพริกหนุ่มสุดเผ็ดเหมือนน้ำพริกหนุ่มด้วยเหรอเปลี่ยนจากมะเขือเป็นไอ้นี่อร่อยมากครับถ้ากินกับข้าวนี่อร่อยแล้วรสชาติมันเผ็ดๆเค็มๆกำลังดีครับนี่คือสุดยอดเมนูของสาวกระเหรี่ยงแดงครับโอ้โหเจสุดินบ้านไหนเจบุยขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวฝากช่องก่อนอุตส่าห์มาเป็นนักเอกอย่าลืมไปติดตามช่องมีนา1656ค่ะมีนาก็จะโดนพี่ทรมานตลอดที่มากับพี่นะจ้ะโอเคขอบคุณนะครับอาริสาคุณนะครับน้องมะนาวนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคือยังไม่ได้หน่อได้พี่จะยังไม่กลับนะพี่อยากกินมากเลยนะเดี๋ยวเจอกันนะแต่ว่าไปป่าที่อื่นเนาะเดี๋ยวเราเตรียมตัวย้ายใหม่กันนะครับอยากอยู่ใกล้ๆสาวก็เด็กแดงทำไมเจอแล้วจ๊ะสอนพี่หน่อยจ้ะพี่อยากใช้ชีวิตร้อยกับสาวก็เด็กแดงคืออันนี้มันลกไปหรือเปล่าหรือว่าไงอ่ะ